สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการจัดประชุมวิชาการศิราช International Conference in Medicine and Public Health 2022ปีนี้ก็เป็นการจัดครั้งที่6มีรูปแบบการจัดเรายังคงจำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของไฮบริดคล้ายเดิมถึงแม้ว่าโอไมครอนมีแนวโน้มจะค่อยๆเลือนหายไปแต่ยังไม่อยากเสี่ยงคงเป็นน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่อยู่ในรูปแบบของไฮบริดจำเพาะแต่ปีหน้าอาจจะมีทั้งออนไซน์แล้วก็ไฮบริดอีกเพื่อให้การประชุมวิชาการอันนี้สามารถเผยแพร่ออกไปในทั่วประเทศรวมทั้งแม้ทั้งนานาชาติจะสามารถเข้ามาดูปีนี้มีสิ่งที่แตกต่างจากปีก่อนๆปกติ SICMPH มีวัตถุประสงค์อยู่แล้วที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำวิทยากรที่เก่งจากหลากหลายด้านมาคุยกันโดยมีธีมที่สำคัญในแต่ละครั้งปีนี้เรามีธีมที่สำคัญเลยคือเรื่องของ transdisciplinary approach for innovative health system หมายความว่าเรารู้ว่าในวงการแพทย์ในเรื่องระบบสุขภาพนั้นปัจจุบันความรู้เรื่องแพทย์อย่างเดียวความรู้เรื่องการสาธารณสุขอย่างเดียวไม่เพียงพอการแพทย์การสาธารณสุขจำเป็นต้องอาศัยความรู้ศาสตร์อื่นๆที่มาผสมผสานเพราะเราเจอความซับซ้อนของโรคภัยไข้เจ็บความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ information science ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ digital science เรื่องของ biomedical engineering เรื่องของ health system เรื่องของ health management science รวมไปทั้งแม้กระทั่งเรื่องของ behavioral science เหล่านี้ในอนาคตจะหล่อหลอมรวมกับความรู้ทางด้านการแพทย์กับการสาธารณสุขเพื่อไปจัดการหรือบริหารจัดการในเรื่องของระบบบริการสุขภาพที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องยกคุณภาพที่ดีขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่เราเน้นเรื่องนี้ transdisciplinary หมายความว่าเราจะเอา discipline ต่างๆหลายๆอย่างมาเจอกันจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและจะต่อยอดเติมเต็มจนหวังว่าจะนำไปสู่ health system ของประเทศในอนาคตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆหลายอย่างเข้ามาการจัด SICMPH 2022ในครั้งนี้ยังมีจุดเด่นอีกเนื่องจากปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ130ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพราะฉะนั้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านที่ท่านได้นำการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามารวมทั้งศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาผสมผสานกันก็ตรงกับธีมของการจัดประชุมในครั้งนี้และเพื่อให้เห็นภาพของ transdisciplinary approach มากขึ้นปีนี้เรามีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ Hackathon Hackathon เป็นการนำคนจำนวนหนึ่งมาร่วมกันคิดอะไรใหม่ๆหาคำตอบใหม่ๆกับโจทย์ที่มีอยู่และเป็นการแข่งขันกันแบบไม่ต่อไม่หยุดทำกันอย่างต่อเนื่องคิดกันไปเรื่อยๆโจทย์หลังจากที่ได้คำตอบคำตอบที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์ของคำตอบถัดไปแล้วก็เป็นสายพานของคำตอบเหตุผลคำตอบเหตุผลคำตอบคำถามเหล่านี้วนไปจนสุดท้ายบ่อยครั้งนำไปสู่คำตอบของเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครค้นหามาก่อนเป็นการระดมพลซึ่งในครั้งนี้แฮกเกอร์ทอนที่ศิราจะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งนักศึกษาแพทย์แล้วก็จะมีนักศึกษาหรือนักเรียนมัธยมปลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คืออนาคตของประเทศไทยผมคิดว่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าจะเป็นการส่งเสริมทิศทางของประเทศในอนาคตดึงยังเจเนเรชันต่างๆเข้ามาร่วมกันคิดแล้วก็ภายใต้การผสมผสานวิพากษ์วิจารณ์กันผมเชื่อว่านี่คือการเตรียมเด็กที่จะช่วยประเทศไทยกู้สถานการณ์ต่างๆต่อไปได้ในอนาคต SICMPH 2022ในครั้งนี้จัดในรูปแบบของไฮบริดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือท่านใดที่เข้ามาฟังมาได้แต่ท่านใดที่ไม่สะดวกมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทยท่านจะสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้และเราหวังว่านี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลจะมีบทบาทช่วยประเทศไทยสามารถนำสิ่งต่างๆจุดเด่นต่างๆในด้านต่างๆมาผสมผสานบูรณาการกันเพื่อนำไปสู่ระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้นของประเทศไทยในอนาคตอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีโอกาสเข้ามาร่วมกันวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้เราเจอกันในวันนั้นนะครับ